สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีรีวิววันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงน้ำองุ่นซ่านะครับขนาดแก้ว22ออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับมีน้ำองุ่นนะครับน้ำโซดาแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้มาเริ่มชงกันเลยนะครับน้ำองุ่น30 มล.น้ำมะนาวประมาณ5 มล.นะครับแล้วก็โซดานะครับประมาณ100 มล.นะครับคนให้เข้ากันนะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว22 ออนซ์เมื่อกี้เราเทโซดานิดหน่อยนะครับคราวนี้จะเทเต็มแก้วเลยนะครับรวมกันได้ประมาณ100 มล.นะครับโซดานะครับคราวนี้เราก็จะตกแต่งด้วยมะนาวนะครับจะได้กลิ่นหอมของมะนาวนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำองุ่นซ่าราคาขาย25 บาทถึง30 บาทนะครับชงง่ายมากเหลือเกินนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับน้ำองุ่นซ่าขนาดแค่22 ออนซ์นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ